มีแถบสีอยู่กี่สีนะครับสำหรับคนผิวขาวคนชมพูนะครับมีทั้งหมดเป็นไปได้ทั้งหมด6แถบสีนะครับ6แถบสีนะครับนะครับอันนี้จะเรียกว่าฤดูซัมเมอร์นะครับตรงนี้ออกก่อนดีไหมนะครับอาจารย์เอารูปออกก่อนแล้วกันเนาะนะครับจะได้เห็นหน้าจอนะครับดูกันก่อนนะครับว่าเป็นไปได้กี่ประเภทนะครับมีแถบสีสำหรับคนที่เป็นคนผิวขาวชมพูเนี่ยนะครับเป็นไปได้กี่แบบนะครับเป็นไปได้ทั้งหมด6แถบสีนะครับก็คือ1จะเรียกว่าเป็นแถบสีของซัมเมอร์นะครับฤดูสีซัมเมอร์นะครับแล้วก็2นะครับเป็นแถบสีนะครับที่เรียกว่านะครับฤดูสีคูนะครับฤดูสีคูนะครับนะครับ2นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่ามีทั้งหมดกี่แถบสีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าประเภทไหนนะครับเหมาะกับแถบสีอะไรนะครับให้ดูทั้งหมดก่อนอันนี้เรียกว่าไบรท์นะครับไบรท์นะครับเป็นฤดูที่เรียกว่าไบรท์นะครับจริงๆแค่นี้ก็พอเพราะว่าสีมันเหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้มาดูแบบเต็มๆนะครับตอนที่วิเคราะห์นะครับแล้วก็อันนี้เรียกว่าวินเทอร์นะครับอันที่4นะครับอันนี้เรียกว่าฤดูสีวินเทอร์นะครับอันที่4นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเรียกว่าฤดูสีไลท์นะครับไลท์นะครับที่คนเนี่ยมีอยู่6แถบสีนะที่คนผิวขาวอมชมพูเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมารู้นะครับว่าอันไหนนะครับที่จะเหมาะที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้เรียกว่าซอฟต์นะครับอันนี้เรียกว่ามิลหรือซอฟต์นะครับเป็นสีระหว่างซัมเมอร์นะครับฤดูสีซัมเมอร์กับออทัมนะครับโอเคนะครับก็นะครับเนี่ยมีทั้งหมดนะครับ6ประเภทนะครับสำหรับคนที่เป็นคนผิวอมชมพูนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีอยู่อันเดียวนะครับที่จะเหมาะกับเราที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะที่การผสมสีเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับแตกต่างกันออกไปยังไงดีนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับเราเป็นผิวคนผิวขาวอมชมพูใช่ไหมครับทีนี้นะครับให้เราดูนะครับให้เราดูนะครับข้อแรกเลยนะครับข้อแรกโอเคเดี๋ยวอาจารย์ให้อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับข้อแรกนะครับนอกเหนือจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราเป็นคนผิวขาวอมชมพูเนี่ยนะครับข้อแรกเดี๋ยวเราให้เราดูนะครับให้เราดูที่ตาขาวเรานะครับว่าตาขาวเรานะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอารูปให้ดูเนาะนะครับเพิ่งทำรูปเสร็จตัวเกี้ยนะครับร้อนมากเลยนะครับต้องเป่าไฟเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งทำรูปเสร็จเมื่อกี้นี้เองเลยสดๆร้อนๆนะครับยังควันยังขโมงชงเฉงอยู่เลยนะครับเนี่ยนะครับให้เราดูนะครับที่ตาขาวเรานะครับว่าตาขาวเรานะครับนะครับตาขาวเราเนี่ยนะครับเป็นตาขาวที่ชัดนะครับชัดแบบนี้นะครับเรียกว่าตาขาวชัดเนาะนะครับสีมันไม่ออกเนาะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาสีไหนดีสีนี้แล้วกันสีแดงแล้วกันนะครับจะได้เห็นง่ายนะครับเนี่ยนะครับให้ดูที่ตาขาวนะครับถ้าตาขาวเราชัดนะครับก็ให้ดูว่าตาขาวเราชัดหรือตาขาวเราหม่นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับ เป็นข้อแรกที่เราจะดูเลยนะครับว่าตาขาวเราเนี่ยนะครับตาขาวเราชัดหรือตาขาวเราหม่นนะครับให้เรารู้ไว้นะครับว่าตาขาวเราชัดหรือตาขาวหม่นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาบอกนะครับว่าโอเคแถบสีแต่ละอันเนี่ยนะครับมันเหมาะกับใครน้องนะครับตอนนี้เรารู้หรือยังครับว่าตาขาวเราชัดหรือตาขาวเราหม่นนะครับลองดูในกระจกก็ได้นะครับลองดูในกระจกนะครับแล้วก็ดูว่าโอเคตาขาวตาดำเนี่ยนะครับของเราตัดกันนะครับตัดกันชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้จะเขาเรียกว่าตัดกันชัดเจนนะครับหรือนะครับกลืนๆกันนะครับเนี่ยฮะแบบนี้ก็คือกลืนๆกันนะครับตัดกันชัดเจนหรือกลืนๆกันนะครับคือกันก็คือว่าตาขาวกับตาดำเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยตัดกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดตัดกันชัดเจนเนี่ยนะครับตาขาวจะขาวจั๊วเลยนะครับแล้วก็ตาดำเนี่ยนะครับก็จะ
ตาดำก็จะดำปิดปี่เลยนะครับก็คือตัดกันอย่างชัดเจนแบบของอาจารย์เนี่ยจะเรียกว่าตัดกันแบบชัดเจนนะครับของอาจารย์นะครับจะเรียกว่าตัดกันแบบชัดเจนนะครับเรียกว่า high contrast นะครับโอเคนะครับอันนี้ให้เรารู้นะครับว่าเรานะครับตาขาวหรือตาดำนะครับตาขาวนะครับเราหม่นนะครับหรือว่าตาขาวเรานะครับมันจะกลืนๆกันนะครับจะกลืนๆกันกับตาดำนะครับโอเคอันนี้เป็นข้อแรกที่เราต้องรู้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าตาขาวกับตาดำนะครับตาขาวเราเนี่ยชัดหรือหม่นนะครับงั้นเราไปดูที่เฉดสีกันเลยนะครับไปดูที่เฉดสีกันเลยงั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอเอารูปนี้ออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเกะกะนะครับแต่ว่าเอาปากกาออกไปก่อนเนาะนะครับถึงจะเอารูปออกได้นะอันนี้มันจะกุกขันตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มแถบสีแรกเลยนะครับแถบสีแรกนะครับแถบสีนี้นะครับนะครับถ้าคุณนะครับเป็นคนที่นะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแล้วนะว่าโอเคเดี๋ยวเขียนไว้แล้วกันนะครับให้เราดูว่านะครับ1นะครับเราเป็นคนที่ตาขาวชัดนะครับสีเหลืองแล้วกัน1นะครับตาขาวชัดหรือ2นะครับตาขาวเราหม่นนะครับนะครับข้อนี้จะสำคัญเพราะว่ามันจะใช้ได้หมดเลยนะครับจะใช้ได้ทุกแถบสีเนาะเวลาเราสังเกตนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดนะครับเฉดแถบสีนี้นะครับเรียกว่าฤดูสีไบรท์นะครับเป็นฤดูวินเทอร์นะครับผสมสปริงนะครับหรือว่าเป็นธาตุน้ำผสมธาตุลมนะครับธาตุน้ำนำผสมธาตุลมนะครับคนที่จะใช้แถบสีนี้ได้นะครับก็ให้สังเกตตัวเองนะครับแถบสีนี้นะครับก็คือนะครับจะต้องเป็นนะครับ เดี๋ยวอาจารย์ใช้เขียนแล้วก็ไอ้นี่เอาเนาะแล้วก็รู้ละนะครับแล้วก็ถ่ายหน้าจอเอาดีกว่าเนาะนะครับอันนี้ก็คือไบรท์นะครับก็คือต้องมีตาขาวนะตาขาวเนี่ยชัดนะครับตาขาวชัดนะครับแล้วก็2ก็คือว่าจะเป็นผิวชมพูอมเหลืองนะอาจารย์ใช้เป็นตัวย่อนะเป็นพิงค์นะครับบวกเยลโล่นะครับจะเป็นผิวอมชมพูอมเหลืองนะครับแล้วก็ตาขาวชัดนะครับจะอันนี้คือแถบสีของคุณเลยนะครับผิวอมชมพูนะครับชมพูอมเหลืองนั่นคือพิงค์บวกเยลโล่นะครับอาจารย์ใช้ตัวย่อนะมันจะได้ไม่ต้องเขียนยาวนะครับแล้วก็ตาขาวชัดนะครับตาขาวเนี่ยขาวจั๊วนะครับตัดกับตาดำชัดเจนนะครับอันนี้ถ่ายรูปไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือประเภทแรกเลยนะครับใน6ประเภทเนาะนะครับอันนี้เป็นแถบสีของเรานะครับมีแถบสีนี้มีอะไรบ้างนะครับมีทั้งสีลิปเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพวกสีลิปนะครับสีบลัชออนนะครับสีฟาวเดชั่นนะครับแล้วก็พวกสีสูทนะครับสีขาวนะครับสีผมนะครับสีผมนะครับจะมาใช้สีพวกนี้ก็ได้นะครับสีผมก็จะเข้าว่านะครับแล้วก็เครื่องประดับรองเท้ากระเป๋านะครับทุกอย่างเลยนะครับจะอยู่ในอันนี้ทั้งหมดนะครับเอาไปใช้ได้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ผิวอมชมพูนะครับอมชมพูปนผสมอมเหลืองนะครับแล้วก็ตาขาวชัดนะครับอันนี้คือสีของคุณนะครับเรียกว่าฤดูสีไบรท์นะครับไบรท์ก็คือหรือนะครับเรียกว่าเป็นแถบสีธาตุน้ำผสมธาตุลมนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นประเภทแรกนะครับประเภทที่1นะครับทั้งหมดมี6นะครับผิวอมชมพูเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะใช้ได้แบบ6ประเภทนะครับอันที่2นะครับอันที่2นะครับเป็นนะครับสีที่เรียกว่าฤดูสีคูนะครับอันนี้นะครับเรียกว่าคูลนะครับหรือว่าเป็นวินเทอร์ผสมซัมเมอร์นะครับหรือว่าธาตุน้ำผสมธาตุดินเนาะนะครับอันนี้นะครับจะเป็นไปได้ยังไงนะครับก็คือ1นะครับตาขาวจะตัดกันปานกลางนะครับตาขาวก็ไม่ได้แบบว่าขาวจั๊วนะครับหรือว่าจะหม่นนะครับปานกลางนะครับปานกลางนะครับตาขาวปานกลางแล้วก็2นะครับ
ป็นพิงค์เบสหรือว่าเป็นคนผิวอมชมพูนะครับถ้าคุณเป็นคนผิวอมชมพูนะนะครับไม่มีอมเหลืองผสมเลยนะครับข้อที่2เนี่ยคือตัวผีก็คือตัวพิงค์นะครับตัวพิงค์นะครับใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะครับสวัสดีครับน้องเลนะครับโอ้มีเพื่อนเข้ามาด้วยสวัสดีครับท่านน้ำพลสบายดีนะครับน้องเลสบายดีไหมตอนนี้อยู่ไหนครับน้องเลอยู่อังกฤษอยู่ปะหรือว่าอยู่เมืองไทยดีใจเด้อๆนะครับท่านน้ำพลสบายดีนะครับอยู่พัทยาอยู่ปะครับนะครับอันนี้นะครับเป็นแถบสีที่2นะครับสำหรับคนผิวอมชมพูนะครับนะครับโดยมี2ข้อแม้คือว่า1นะครับตาขาวนะครับจะไม่ได้ขาวจั๊วหรือว่าจะหรือว่าหม่นนะครับแล้วก็2นะครับก็คือว่าเป็นผิวอมชมพูไม่มีอมเหลืองเลยนะครับเป็นอมชมพูล้วนนะครับอันนี้ก็คือเป็นฤดูสีของเรานะครับเป็นแถบสีของเรานะครับก็จะเป็นสีที่เรียกว่าสีวินเทอร์ผสมซัมเมอร์นะครับหรือเป็นสีธาตุดินธาตุน้ำผสมธาตุดินนะครับก็พวกนี้ก็จะมีหมดนะครับเนี่ยพวกสีลิปนี่ฮะสีลิปนะครับแล้วก็สีบลัชออนนะครับสีฟาวเดชั่นนะครับพวกสีผมนะครับพวกนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สีเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับนะครับก็จะอยู่ในนี้หมดเลยเนาะนะครับถ่ายรูปไปนะครับอันนี้เป็นประเภทที่2นะครับสำหรับคนผิวอมชมพูนะครับโอเคเราไปดูประเภทที่3นะครับประเภทที่3เนาะนะครับประเภทที่3นะครับเอารูปขึ้นไว้ดีไหมเดี๋ยวนะเนี่ยนะครับเอารูปตาขึ้นไว้ดีกว่าเนาะนะครับเผื่อจะคนจะได้ชี้ให้เห็นเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับไหนๆทำสไลด์ไปแล้วนะครับทำแบบว่านาทีสุดท้ายเลยเนาะนะครับเนี่ยนะครับว่านะครับชอบแอปนี้มากเลยนะครับใครอยากทำรูปนะครับทำง่ายแล้วก็สวยด้วยนะครับใช้มาหลายแอปแล้วนะครับแต่ว่าแอปเนี้ยนะครับสวยมากเลยนะครับอันนี้ขอทับตัวไลฟ์ไฟแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่กินที่เราได้เขียนได้ข้างบนเนาะนะครับโอเคอ่ะทับนี่เลยเนาะไม่ทับตัวหนังสือนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายได้แชร์ได้นะครับแชร์ไลฟ์นี้ได้นะครับมาประเภทที่3แล้วนะครับสำหรับคนผิวอมชมพูนะครับก็จะเป็นโอ้มันจะบังเออเนี้ยไม่เป็นไรเนาะนะครับเดี๋ยว เรียนให้นิดนึงเดี๋ยวนะฮะนะครับจะเป็นชุดที่3แล้วนะครับสำหรับคนผิวอมชมพูนะครับอันนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นฤดูสีซัมเมอร์นะครับหรือว่าเป็นสีของคนธาตุดินนะครับซึ่งนะครับข้อแม้นะครับจะมีอยู่2อย่างนะครับสำหรับคนที่เป็นคนผิวอมชมพูนะที่จะใช้แถบสีนี้นะครับ2อย่างนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1นะครับ1ก็คือว่าต้องเป็นคนผิวอมชมพูนะก็คือพิงค์เบสนะครับอันนี้เป็นตัวผีนะ2ก็คือว่าตาขาวนะครับจะหม่นนะครับตาขาวจะหม่นถ้าคุณเป็นคนที่ผิวอมชมพูแล้วตาขาวหม่นเนี่ยฮะตาขาวหม่นก็ดูในรูปข้างล่างเนี่ยนะครับเนี่ยไอ้เนี้ยตาขาวหม่นนะครับนะครับรูปล่างเนี่ยตาขาวหม่นนะครับรูปบนเนี่ยตาขาวชัดนะครับให้ดูแบบนั้นนะครับ2อย่างนะครับ1ก็คือว่าเป็นผิวอมชมพูนะครับแล้วก็2นะครับก็คือตาขาวหม่นนะครับอันนี้คือแถบสีของเรานะครับที่จะใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพวกสีลิปเนาะนะครับสีลิปนะครับแล้วก็พวกสีบลัชออนนะครับแล้วก็พวกสีฟาวเดชั่นเนาะนะครับแล้วก็พวกสีผมนะครับอาจจะมาใช้สีอย่างนี้ได้นะครับเป็นสีออกเทาๆสีแอชนะครับจะเหมาะมากนะครับพวกสีผมสีแอชนะครับจะเหมาะมากนะครับสำหรับคนฤดูสีซัมเมอร์นะครับหรือว่าคนธาตุดินนะครับอันนี้ก็ถ่ายรูปไปได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ช้าๆนะครับก็แคปหน้าจอเนาะนะครับแล้วก็ไปเทียบนะครับกับสีที่เราจะใช้นะครับได้ทุกมิตินะครับอันนี้เป็นชุดที่3นะครับแล้วก็อันที่4นะครับอันที่4นะครับสำหรับคนผิวอมชมพูนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้นะครับเรียกว่าฤดูสีวินเทอร์นะครับหรือว่าเป็นธาตุน้ำล้วนนะครับเป็นสีของธาตุน้ำนะครับเงื่อนไขอันนี้นะครับสำหรับคนที่จะใช้แถบสีนี้มีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือเป็นคนผิวอมชมพูนะครับเป็นคนผิวอมชมพูคือที่ไม่หนาขนาดนี้นะครับ1นะครับก็คือพิงค์เบสนะครับเป็นผิวอมชมพูนะครับ2นะครับก็คือว่าตาขาวชัดนะครับ
ตาขาวชัดนะครับนะครับเป็นผิวอมชมพูล้วนเลยนะครับไม่มีอมเหลืองแทรกนะครับแล้วก็ตาขาวนะครับจะเหมือนอันบนนี่นะครับตาขาวชัดนะครับนะครับตาขาวชัดนะครับตาขาวขาวจั้วนะครับตัดกับตาดำเลยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีของคุณนะครับที่มีผิวอมชมพูและตาขาวชัดนะครับเรียกว่าฤดูสีวินเทอร์นะครับหรือนะครับหรือที่เรียกว่าสีของธาตุน้ำนะครับสีของธาตุน้ำนะครับอันนี้เป็นสีของอาจารย์ไม่ทำให้ดูก็ได้นะครับคือถ้าเกิดมันผิดสีอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนผิวอมชมพูเหมือนกันนะครับแต่ว่าขออาจารย์เป็นตาขาวชัดนะแต่ถ้าเกิดอันนี้เป็นสีของคนตาขาวหม่นนะครับเป็นผิวอมชมพูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมครับว่าหน้าเซอร์มันนะครับมันจะไม่ใช่สีที่ทำให้เราดูสวยหรือหล่อที่สุดนะครับเนี่ยหน้าเราจะโซนนะครับแต่พอออกปุ๊บเห็นไหมครับว่าหน้าไบรท์ออกมาเลยนะครับเนี่ยนะครับก็คือความแตกต่างนะครับดังนั้นผิวอมชมพูก็จริงนะครับผิวขาวอมชมพูก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องใช้นะครับแถบสีที่มันตรงกับโทนสีของเราด้วยนะครับหรือว่าตรงฤดูสีหรือว่าท่าสีของเราด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นอันที่4แล้วนะครับอันที่4แล้วเนาะอันที่4และอันที่5นะครับอันที่5แล้วสินะครับอันที่5แล้วนะครับก็จะเป็นเรียกว่าฤดูสีไลท์นะครับหรือว่าเป็นฤดูสีซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ผสมสปริงนะครับหรือว่าเป็นธาตุดินผสมธาตุลมนะครับเป็นสีธาตุดินผสมธาตุลมนะครับก็คือนะครับเงื่อนไขก็มี2อย่างเหมือนกันครับ1นะครับจะเป็นผิวอมชมพูนะครับผสมอมเหลืองนะครับอันนี้เป็นผิวอมชมพูผสมอมเหลืองนะครับแล้วก็2นะครับตาขาวนะครับจะหม่นนะครับตาขาวจะหม่นนะครับแล้วก็อันนี้มีอีกอันหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวนะตาขาวหม่นปานกลางนะครับตาขาวหม่นปานกลางปานกลางนะครับนะครับตาขาวหม่นปานกลางนะครับถ้าคุณเป็น2เข้านะครับเป็นคนผิวขาวอมชมพูนะครับที่มีลักษณะนะครับที่เข้ากับ2อย่างนี้นะครับก็คือเป็นคนผิวชมพูนะครับผสมเหลืองนะครับอย่างแรกนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับคือตาขาวเนี่ยนะครับจะตัดกันปานกลางนะครับคือว่าไม่ใช่หม่นหรือว่าจะชัดไปเลยนะครับตัดกันปานกลางนะครับของคุณจะเป็นอันนี้นะครับเรียกว่าไลท์นะครับไลท์ก็คือเป็นซัมเมอร์ผสมสปริงนะครับหรือเป็นธาตุดินผสมธาตุลมนะครับพวกนี้ก็จะมีหมดนะครับเนี่ยเป็นพวกสีลิปนะครับสีดัชออนนะครับสีฟาวเดชั่นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพวกสีเข็มขัดนะครับกระเป๋านะครับได้หมดนะครับอันนี้ไลท์อันนี้ผิวต้องขาวมากเลยนะครับจะใช้อันนี้นะครับแถบสีนี้นะครับแล้วก็โอเคเรามาดูแถบสีสุดท้ายนะครับแถบสีที่6นะครับแถบสีที่6นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเรียกว่าซอฟต์นะครับหรือว่าเป็นฤดูสีซัมเมอร์ผสมออทัมนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นธาตุดินผสมธาตุไฟนะครับเป็นสีธาตุดินผสมธาตุไฟนะครับก็จะมีเป็น2อย่างนะครับ1นะครับก็คือจะเป็นผิวชมพูนะครับอมเหลืองนะครับชมพูอมเหลืองผิวอมชมพูบวกอมเหลืองนะครับแล้วก็2นะครับตาขาวจะหม่นนะครับตาขาวจะหม่นนะครับเขียนไว้เวลาแคปหน้าจอจะได้จำได้เนี่ยหม่นแบบนี้นะครับหม่นแบบอันล่างนะครับถ้าคุณเป็น2อันนี้นะครับ2กรณีนี้นะครับก็คืออันนี้คือแถบสีของคุณนะครับเรียกว่าสีซอฟต์นะครับคือเป็นฤดูสีซัมเมอร์ผสมออทัมหรือธาตุดินผสมธาตุไฟนะครับสีธาตุดินผสมธาตุไฟนะครับก็จะดู2อย่างเนาะก็คือเป็นคนผิวอมชมพูนะครับผสมกับผิวอมเหลืองนะครับแล้วก็ตาขาวหม่นนะครับก็อันนี้เป็นสีของคุณเลยนะครับถ่ายรูปหน้าจอไปได้เลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกสีลิปนะครับครับสีลิปสีดัชออนเนี่ยนะครับก็จะได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกสีผมอย่างนี้ก็ได้นะฮะสีผมนะครับเนี่ยพวกสีผมอย่างนี้ก็ได้นะครับเข้มๆนิดหนึ่งนะครับ
โอเคนะครับผ่านไปนะครับ6ประเภทนะครับของคนผิวขาวอมชมพูนะครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่าสีไหนนะครับที่เราใส่แล้วสวยนะครับเพราะว่าเราให้ลองสังเกตแบบที่อาจารย์บอกไปนะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นการวิเคราะห์ระดับ3นะครับซึ่งมันค่อนข้างลึกแล้วนะครับจริงๆมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการที่จะวิเคราะห์นะครับแต่ว่าโอเคอาจารย์ก็อยากจะดึงนะครับข้อสังเกตที่เราอาจจะทำได้เองง่ายๆนะครับทำได้เองง่ายๆใครอยากที่จะรู้ลึกนะครับทำได้เองง่ายๆนะครับก็เลยเอามาสอนนะครับในไลฟ์นี้เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากไปลึกกว่านั้นนะครับก็สามารถที่จะมานะครับวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์แบบ DNA นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์นะครับลงไปในระดับอวัยวะนะครับในระดับ DNA ของเราเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะหานะครับเราจะหาสีดำของเรานะครับเราจะหาอย่างไรนะครับสีดำในระดับ DNA นะครับสีดำในระดับ DNA นะครับมันจะอยู่ตรงไหนโอเคยังอยู่นะครับไม่ได้เตรียมสไลด์นะครับเราจะหาจากไหนนะครับสีดำในระดับ DNA นะครับขอทับอันนี้เลยไปเลยแล้วกันเนาะนะครับมันจะได้ไม่ต้องงงเนาะนะครับโอเคนะครับกามาโอเคนะครับถ้าเกิดเราจะหาสีดำในระดับ DNA นะครับให้เรานะครับดูที่ขอบตาเห็นไหมฮะขอบตาของเราเนี่ยจะมีเส้นทึบๆอยู่รอบขอบตาเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยนะครับก็คือเป็นสีดำในระดับ DNA ของเรานะครับแล้วก็เป็นสีนะครับก็ให้เราดูนะครับส่องกระจกหรือถ่ายรูปนะครับแล้วก็ในแสงธรรมชาตินะนะครับแล้วก็หาแถบสีนะครับมาเทียบดูนะครับซึ่ง อาจารย์ก็จะใช้นะครับวันนี้ก็มีวิเคราะห์แบบ DNA ไปลายหนึ่งนะครับก็ทำออนไลน์ได้นะครับก็เนี่ยก็อาจารย์ก็จะใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็วิเคราะห์ไปนะครับว่าเป็นแถบสีไหนนะครับจะใช้สีเป็นพันสีเลยนะครับก็พวกสีเสน่ห์สีดูดซับนะครับสีแห่งความโดดเด่นนะครับสีแห่งพลังงานแห่งตัวตนนะครับสีพลังงานแห่งตัวตนนะครับสีที่ชาร์จพลังงานในตัวเรานะครับสีสปานะครับสีดำ DNA แบบนี้นะครับสีน้ำตาลนะครับสีพวกนี้นะครับจะถูกวิเคราะห์ในระดับ DNA ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้นะครับสีก็เอานี้ไปใช้ได้เลยนะครับสีดำในระดับ DNA แต่ถ้าใครอยากจะมาวิเคราะห์นะครับแบบ DNA นะครับคือวิเคราะห์ไปบนทุกสีเนี่ยจะวิเคราะห์ไปบนบนตัวเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกนะครับสีการเงินการงานความรักนะครับสีที่ทำให้เราโดดเด่นที่สุดนะครับเวลาออกหน้ากล้องหรือว่าเราขึ้นเวทีนะครับหรือว่าต้องไปพรีเซนต์งานนะครับจะทำให้ผู้คนจำเราได้นะครับสีที่ทำให้เรามีเสน่ห์ที่สุดนะครับสีที่ทำใส่แล้วทำให้เราขายของได้ดีที่สุดนะครับสีมันนี่คัลเลอร์อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลึกในระดับ DNA แบบนี้เลยนะครับคือวิเคราะห์ไปบนอวัยวะบนตัวเราเลยนะครับแบบนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถทำออนไลน์ได้นะครับก็จองคิวได้นะครับงั้นวันนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับ6นะครับเจาะลึกนะครับผิวขาวอมชมพูใส่สีไหนดีจริงสวยหรือหล่อนะครับก็ทั้งหมดมี6นะครับแถบสีที่อาจารย์ให้แล้วก็ให้ข้อสังเกตแบบลึกมากนะครับคือถ้าเกิดเราไปวิเคราะห์กับบางเจ้าเขาอาจจะคิดเป็นหมื่นแล้วนะครับหมื่นอัพเนี่ยวันนี้ที่อาจารย์มาสอนนะครับคือเป็นระดับ3เลยนะครับเขาจะคิดค่าวิเคราะห์หมื่นอัพเลยนะครับหมื่นอาจารย์เคยเห็น15,000-16,000ก็มีนะครับในการวิเคราะห์ที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดมีใครที่นะครับมีเพื่อนนะครับที่มีคน เป็นคนผิวขาวชมพูเนาะนะครับก็แชร์ไลฟ์นี้ให้เพื่อนดูได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับสนใจนะครับที่จะวิเคราะห์สีนะครับที่ลึกที่สุดนะครับลึกสุดในประเทศไทยในระดับ DNA ไม่มีใครทำนะครับเขาจะวิเคราะห์ได้แค่ระดับ3นะครับแต่ที่ประเทศอาจารย์สอนไปวันนี้นะครับก็ชัดจะเป็นหมื่นแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือสามารถที่จะวิเคราะห์ออนไลน์ได้ด้วยเนาะนะครับก็ติดต่อได้เลยเนาะนะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้อาจารย์นะครับไลฟ์เรื่องอะไรนะครับหรือมีคำถามอะไรก็คำถามทิ้งคำถามไว้เลยนะครับในคอมเมนต์นะครับก็นอนหลับฝันดีนะครับมีความสุขกันทุกคนนะครับแล้วก็ให้เวย์เฮงๆนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้านะครับแฮปปี้ฮอลิเดย์นะครับสวัสดีนะครับ